สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม PES Remake กันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะขอพูดไปก่อนละกันนะครับผมไม่ใช่เซิร์ฟ Mega Monster นะฮะเป็นเซิร์ฟ PES Remake ถ้าหากใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนึ่งในโปเกมอน1ตัวที่ต้องบอกว่ามันเพิ่งออกจากตู้ Red Door ไปเมื่อตอน 20:00 นนะครับผมที่ผ่านมาเนาะตอนนี้พี่อัดคลิปตอน 04:00 ตอนเช้านะครับก่อนจะลงคลิปตอนเช้าเนาะก็จะเป็นตู้ของนกวายนะครับซึ่งก็มีบางคนก็มาถามกันว่าเจ้าตัวของนกวายเนี่ยยังเล่นได้ไหมยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำของปั้นไอเทมให้กับมันดูแล้วก็นำไปเล่นใน PVP ดูละกันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม PES Remake กันด้วยนะครับถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบล็อกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมบิสเบฟโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันก่อนอื่นนะครับผมเราเนี่ยอาจจะต้องมาเริ่มดูจากทีมที่ผมใช้งานในปัจจุบันก่อนละกันนะครับผมโดยจะตีให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งเนาะโดยทีมที่ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโปเกมอนตามนี้เลยที่เป็นตัวดาเมจ2ตัวจะมีมาชาโดนะครับผมกับตัวของเนครอสมาและตัวละครอีก4ตัวเนี่ยจะเป็นตัวซับหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดียซี่เซเลบี้เซเนอัสแล้วก็ตัวมานาฟี่นะครับผมอ่ะทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมอาจจะลองปรับเปลี่ยนเจ้าตัวของมานาฟี่ออกนะครับผมแล้วก็ใส่นกวายมาหลังจากนี้แต่ว่าก่อนจะไปตรงนี้เราจะลองเทสตีทีมนี้ให้ดูกันก่อนละกันว่าปัจจุบันเนี่ยทีมมันจะเป็นแบบไหนแล้วถ้าหากว่าเปลี่ยนนกวายเข้ามาเนี่ยนกวายมันจะทําหน้าที่หรือบทบาทได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะเพราะว่าในเซิร์ฟเมกามอนสเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยเล่นกันเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่านกวายเนี่ยมันเก่งมากๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยแพทนี้เนี่ยมันจะยิงดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเนาะมาดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะทีมที่สู้นะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทีมผีนะฮะผสมผีอยู่ประมาณ3ตัวเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวเมตาอย่างเดียซี่นะครับผมแล้วก็เนครอสมานะฮะตะกี้เนครอสมายิงสกิลตายไปก่อนนะครับผม1ตัวเนาะกิราติน่าเขาก็ได้ตายไปแล้วนะครับผมอ่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ามานาฟี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึกเยอะมากขนาดนั้นนะสำหรับตอนนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเขายังมีความสามารถที่จะคอยปกป้องทีมแล้วก็มีสกิลที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเล่นได้ลำบากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็ยังคอยพอปั่นป่วนได้บ้างแต่ถ้าหากว่าเขาได้อันติอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งเนี่ยก็ยังคงช่วยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียเปรียบอยู่ประมาณนึงเพราะว่าเขาจะงับมอนสเตอร์1ตัวเนี่ยออกไปจากสนามนะครับซึ่งทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเล่นยากขึ้นประมาณนึงเลยเนาะจับตรงนี้นะอ่านี่งับไปแล้วนะ1ตัวนะครับผมโดนไปแล้วนะฮะคูป้านะครับผมไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่นะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาในเทิร์นหน้าเนาะก็จะทำให้คูป้าเนี่ยไม่ได้เล่นไปเทิร์นนึงเลยนะครับเต็มๆเนาะจับตรงนี้นะฮะอันนี้ที่เหตุผลที่ใช้มานาฟี่นะครับเห็นไหมก็จะทําให้แบบว่าทีมเขาเนี่ยเล่นยากมากขึ้นประมาณนึงเลยเนาะตอนนี้ยังเหลือมาชาโดนะฮะแล้วก็เซเนอัสนะฮะกำลังสิงอยู่ที่เซเลบี้นะครับเซเลบี้ตายมาชาโดออกมานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาชาโดเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองใส่นกวายมาดูว่าถ้าหากว่านกวายเข้ามาในทีมเนี่ยแล้วก็สู้กับทีมเดิมเนี่ย
มันจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทีมที่เราสู้ตะกี้เนี่ยก็จะเป็นทีมของ This Sky นะครับก็จะเป็นทีมนี้แหละนะครับผมก็ยังคงอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปลองปั้นกันเลยละกันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวพี่เลเวล66แล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาปั้นตัวเพิ่มนะครับระบบรูนเนี่ยเปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ผมจะปั้นใส่เนี่ยก็คงจะไม่ใส่รูนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะใส่แทนมานาฟี่ไปละกันนะครับซึ่งมานาฟี่ก็เป็นม่วงบวก4นะครับทิงเกอร์ก็จะไม่มีการอัปเกรดดาวอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โพเทนเชียลเนี่ยก็ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็เดี๋ยวจะโอน EV จากมานาฟี่เนี่ยไปให้นกไวด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ทำการรีเซ็ตตัวนี้ไปก่อนละกันเนาะไม่รู้ว่าจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะฮะไปรีเซ็ตก่อนเลยอ่ะกดไปนะฮะปึ๊บโอเคนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการอัปเกรดนกไวขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นม่วงบวก4นะฮะอัพเลเวลให้เต็มไปเลยเลเวล66นะครับผมกดบึ๊บเข้าไปนะฮะ66แล้วนะฮะแล้วก็โอน EV นะครับผมจากมานาฟี่มาให้ด้วยนะฮะอ่ะโอน EV มานะฮะแต่ในเรื่องของเฟรนชิปเนี่ยน่าจะโอนไม่ได้นะเพราะว่าของที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าจะโอนมาเนี่ยก็โอนมาได้จากเซอร์เรบี้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อัพให้มันละกันเนาะเออแต่อาจจะเสียดายหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าอัพเฟนชิปไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มพลังมาปานนึงนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูจากตัวของเซอร์เรบี้ละกันนะว่าเวล100เนี่ยเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับโจมตี 1,000 กว่าเนาะป้องกัน500เลือด 5,000 นะครับก็จริงๆก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราแค่มาเทสเฉยๆเพราะผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้มันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดเบรกไปนะครับผมเป็นม่วงนะฮะเอ๊ะทำไมได้แค่ม่วงบวก2นะปกติมันต้องม่วงเท่าไหร่ม่วงบวก4ป่ะที่เราปลดมาตะกี้นะฮะจริงๆมันน่าจะเป็นม่วงบวก4นะทำไมของไม่พอวะหรือว่ามานาฟี่มันใช้ของน้อยกว่าวะไม่เข้าใจเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรช่างมันละกันนะครับผมเพราะจริงๆของพวกนี้มันโดนรีโมทนะถ้ามันโดนรีโมทจริงๆมันควรจะอัพพอดิมันก็ควรจะอัพพอดิงงเหมือนกันวะแสดงว่าใช้ของเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยน่าจะได้แค่ม่วงบวก3นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันต้องใช้พลังงานกวาดเพิ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยน่าจะขึ้นเป็นขั้น4ไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวแอปกดใช้พลังงานไปเลยละกันเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหล็กอันนึงนะอันนี้เดี๋ยวก็กดซื้อพลังงานไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงพี่เนี่ยก็ซื้ออยู่ทุกวันอยู่แล้ววันละ6ครั้งเนาะเพื่อที่จะเร่งเลเวลให้กับ ID หน่อยนะครับจะได้เปิดระบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมกดไป6ครั้งนะฮะผมต่อวันปึ๊บโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นม่วงบวก3แล้วนะฮะเฮ้ยนี่ไงม่วงบวก4พอโอเคม่วงบวก4พอแสดงว่าของที่อัพขั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะใช้แบบว่าเยอะกว่าปกตินะครับผมอ่ะต่อมานะฮะอัพตรงนี้ทิงเกอร์นะครับผมล่าสุดเนี่ยเราอัพไปเลเวล50ใช่มั้ยของมานาฟี่จะเป็นเลเวล50นะครับผมซึ่งมันขาดของอยู่เหมือนกันเนาะมันขาดของอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอัพขึ้น 4-5 ไปก่อนนะครับแล้วก็กวาดของเพิ่มเติมให้มันกลายเป็น50นะครับผมกดอัพเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับผมเลเวล50ฮะอัพไปตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะ2ชิ้น50แล้วก็ชิ้นที่3อีก50ครับบึ๊บโอเคนะฮะกวาดตรงนี้เพิ่มเติมด้วยฮะกว่าจะปั้นตัวละครขึ้นมาสักตัวนึงนี้ลำบากนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องปั้นหลายอย่างเลยนะฮะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะขึ้นเป็น50แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของสร้อยนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเวทนะฮะอันนี้ปึ๊บก็จะทำให้ตัวเนี่ยถึกขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการอัพสกิลให้มันนะฮะเรื่องของดาวเนี่ยไม่ต่างกันนะเพราะมาดาฟี่เองก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นดาวมากกว่า4ดาวนะครับก็เอามาใส่ไว้ก่อนเนาะจริงๆพี่ก็คงจะไม่ได้เล่นทีมนี้หรอกเพราะว่ามีทีมที่คิดเอาไว้แล้วเนาะว่าจะเล่นเป็นประมาณไหนแนวไหนนะครับซึ่งตัวละครตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็นตัวนอกเหนือจากเดียซี่นะฮะกับเซเลบี้ตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องแทบจะต้องเปลี่ยนหมดทั้งทีมนั่นแหละถ้าให้พูดตรงๆนะแทบจะต้องเปลี่ยนหมดทั้งทีมนะครับผมก็คงจะเหลือเพียงแค่กวางนะตัวหนึ่งนะฮะที่คิดว่าจะไม่เปลี่ยนอ่ะของเบรกอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ดึงไอเทมนะครับผมมาจากตัวมาดามฟี่ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มสเปเชียลแท็กแล้วก็ครีคิดอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวของนกไวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจเนี่ยมันมาจากสกิลเนี่ยที่เป็นสายสเปเชียลแท็กอยู่แล้วตามปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่ของอันนี้แหละได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าดึงของอันเดียวกันแล้วก็มาใส่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ผมจะ
จริงๆมานาฟี่มันก็รีไว้ประมาณนึงนะเดี๋ยวผมจะรีให้มันดูแบบดูดีด้วยละกันนะฮะไม่ต้องไปเสียดายนะกดรีไปเลยนะครับผมปึ๊บให้ได้สัก3 3ช่องละกันเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางสปีดเลือดนะครับผมอ่ะสปีดเลือดสเปเชียลแอทแทคแล้วก็พลังป้องกันนะครับส่วนดาเมจกายภาพเนี่ยไม่ได้ใช้เนาะอ่ะดาเมจกายภาพไม่ได้ใช้นะฮะกดอัพไปนะฮะจะมีมาบ้างไหม31 31ครับอ่ะ14ครั้งซิงเกิล IV is 11ไม่มีการันตีแบบ31นะฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะฮะมีสปีด30แต่ผมไม่เอานะผมจะล็อก31ทีเดียวนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมรีเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยสกิปข้ามมาเลยละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้านั่งกดรีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะเดี๋ยวขอเวลานั่งรีแป๊บนึงนะอ่ะโอเคนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็ม3ช่องนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยโดยรวมก็คือดีแล้วนะครับสปีดได้ประมาณ25เลือด28นะครับสเปเชียลเดฟ31สเปเชียลแทค29นะครับแล้วก็ P เดฟ31นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด5ค่านี้เนาะตัวของ P แทคอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะรีต่อไปจากตรงนี้เนี่ยก็มันอาจจะเสียเพชรมากเกินไปเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็ไม่ได้ใส่รูนให้กับมันด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนที่เล่นมานาฟี่เนี่ยก็ไม่ได้ใส่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมในเรื่องของทีมนะฮะซึ่งเราจะใส่นกไวไปแทนมานาฟี่ใช่ไหมนะครับผมพลังก็จะอยู่ที่ประมาณ 549,000 เนาะซึ่งจะไปสู้กับทีมเดิมนะครับผมทีมที่เราสู้ด้วยตะกี้นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยก็ใส่นกไวเข้าไปนะครับผมแทนมานาฟี่เนาะโดยในเรื่องของการเล่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยใส่แทนมานาฟี่ไปได้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วง3เทิร์นแรกนกไวเนี่ยมันจะไม่ตกเป็นเป้าในการโจมตีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันยืนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยไม่โดนโจมตีแต่ว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเน้นไปตีกวางกับตัวของในครอสมาซะมากกว่านะครับผมมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าในเรื่องของการเล่นตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะอ่ะเข้ามาดูในการต่อสู้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแค่คูณ2ละกันเนาะเล่นแค่คูณ2ละกันนะครับจะได้ดูชัดๆนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าอ่ะโอเคในเรื่องของการสาบหินของนกวายเนี่ยยังคงพอทำหน้าที่ได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจะทำให้คอนโทรลตัวละครได้1ตัวนะครับผมได้อย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็ตัวของคูป้าเนี่ยก็โดนแข็งไปนะฮะพอเข้าเชิญเขาเดี๋ยวเขาก็จะพยายามดูดพลังโจมตีจากอีกฝ่ายนะครับมาเติมให้กับตัวเองซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็จะตีเบาลงไปประมาณนึงนะครับอ่ะตีเบาลงไปประมาณ 10% ต่อ1เทิร์นนะครับแต่ก็นั่นแหละข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในช่วง3เทิร์นแรกเนี่ยเขาไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับซึ่งพอเขาไม่ได้เล่นและเขาไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยไอ้2ตัวที่อยู่ตรงแถวหน้าด้านบนเนี่ยมันอาจจะโดนกระทืบได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกในคอสมาหรือกวางตายง่ายเนี่ยก็ลำบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเข้าเทิร์น2แล้วเนาะก็ดูดมาเพิ่มอีก1สเต็กนะฮะดูดมาเพิ่มอีก1สเต็กนะครับผมอ่ะนะฮะในคอสมาก็อันตีไปนะครับผมแล้วก็รอดูนะครับว่าเทิร์นที่3เดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะฮะเปิดมานะครับผมกระซวกในคอสมาไปก่อน1ครั้งนะครับซึ่งอันตีก็ไม่เต็มด้วยนะตรงนี้นะอันตีไม่เต็มนะครับผมก็โดนตีไปฮะกวางเราก็อันตีไปรอบนึงฮะโดนในคอสมาตีไปดีนะมีลิงก์ดาเมจอยู่ถ้าไม่มีลิงก์แชร์ดาเมจนี่อาจจะตายนะฮะติดแข็งนะครับผมโดนข้ามเทินไปฟรีๆ1เทินจากสกิลอันติของเดซี่นะฮะจะเห็นได้ว่านะฮะโดนคอนโทรลด้วยอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็ใกล้จะตายแล้วถ้าไม่มีแชร์ดาเมจเนี่ยบอกเลยว่ามันตายไปแล้วนะเอาพูดตามตรงเลยคือถ้าไม่มีแชร์ดาเมจเนี่ยตัวมันตายไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างบอบบางมากเลยนะฮะตัวของนกวายมันก็เลยเล่นได้ไม่ดีเท่ากับพวกโปเกมอนตัวใหม่ๆในปัจจุบันซึ่งจะสังเกตได้ว่าพวกในคอสมาหรือมาชาโดที่เล่นก่อนตั้งแต่แรกอะยังไม่ตายเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของพวกโปเกมอนในปัจจุบันเนาะที่มันเป็นโปเกมอนสายดาเมจนะครับเพราะว่ามันถึกสรุปคือไม่ได้เล่นฮะตายฮะนี่แหละปัญหาระดับชาติเลยสำหรับตัวของนกวายในแพทปัจจุบันนะครับผมถึงได้บอกว่ามันไม่ได้เก่งเท่ากับเมื่อก่อนแล้วนะครับมันไม่ได้เก่งเท่ากับเมื่อก่อนแล้วเพราะเหตุผลนี้นี่แหละนะฮะกลายเป็นว่าเราเสียตำแหน่งไปเลยฟรีๆ1ตำแหน่งจากการที่ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับมีดีแค่มาดูดเลือดของเขาให้หมดนะฮะแล้วก็ลดเลือดของเขานะฮะลดพลังโจมตีนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้านกไวตายแล้วเนี่ยผลในเรื่องของการโดนลดพลังโจมตีกับเลือดเนี่ยจะโดนคืนกลับให้กับพวกโปเกมอนเหล่านั้นด้วยนะครับผมสรุปคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงๆนะฮะอันนี้แหละนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนกไวไม่เก่งแล้วในแพทปัจจุบันนะฮะเห็นไหมสุดท้ายตัวละครที่แบกคือใครฮะมาชาโดแล้วก็เนคอสมานะฮะอย่างพวกโปเกมอนอย่างเดียซี่อะไรพวกเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวที่เก่ากว่าเนี่ย
มันยังยืนได้ดีกว่าเลยนะฮะหรือพวกกวางอะไรเงี้ยมันจะมีสกิลพิเศษที่แบบว่าทำให้ตัวเองเนี่ยติดตัวฟ้าไม่โดนดาเมจประมาณนึงนะฮะ2เทิร์น3เทิร์นเนาะแล้วยังมีสกิลพวกหายตรงหายตัวอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าดาวมันยังน้อยแล้วมันเป็นตัวซัพพอร์ตไงมันไม่ต้องกลัวตายมากอะไรมากมันก็เลยทำให้แบบว่ายังพอน่าเล่นอยู่แล้วยังช่วยสนับสนุนทีมได้ดูแล้วพวกมานาฟี่เนี่ยมันจะมีแบบว่าสกิลปล่อยหอยออกมาช่วยรับดาเมจแทนหรือว่าปล่อยตัวของทัตทูเนี่ยไปช่วยตีอีกฝ่ายให้ติดพิษหรือว่าสกิลอันติที่แบบงับศัตรูได้แล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยหายไปจากสนาม1เทิร์นอะไรเงี้ยเนี่ยมันดูมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยสำหรับตัวของนกวายนะครับอย่างที่เห็นเลยคือไม่เก่งแล้วนะครับผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับออกจากไข่มาแทบจะตายเลยถ้าไม่มีลิงก์ของกวางเนี่ยบอกเลยว่าตายเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะในคอสมาสามารถตบมันวันฮิตคิวได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ที่มันรอดได้จนถึงเกือบเทิร์นที่4เทิร์นที่5เนี่ยเพราะว่ามีตัวของกวางเนี่ยคอยลิงก์ให้นะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการปกป้องจากกวางอยู่แล้วประมาณนึงก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับผมตายง่ายมากๆอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ผมบอกว่าทำไมถึงไม่แนะนำให้เล่นนกวายแล้วณปัจจุบันนะฮะหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าในกรณีที่แบบเอาไปเล่นคอนเทนต์อื่นอย่างอินดิโก้นะครับผมเล่นได้ไหมคอนเทนต์1นะครับผมดูล่ะมีใครใช้บ้างฮะนี่มีคนนี้ใช้คนนึงนะครับผมเป็นนกวายนะครับ12ดาวแต่ของเขาเนี่ยคือ12ดาวนะอ่ะ12ดาวแล้วของเขาที่ใช้เป็น12ดาวเนี่ยคือเขาใช้เล่นแบบไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวในการเล่น1ๆละกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอถูกตัวเนี่ยนกวายก็ยังคงเก่งอยู่นะอ่ะอันนี้เหมือนจะผิดคู่นะครับผมเดี๋ยวอ๋อตะกี้อ่ะผมกดถูกทีมแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าผมดูผิดฝั่งนะผมนึกว่าเขาอยู่ฝั่งซ้ายเอาโอเคเขาอยู่ฝั่งขวานะฮะเขาใช้นกวายเป็นตัวแรกนะอ่ะทีนี้เลยนะครับก็คือใช้นกวายเนี่ยเป็นตัวแรกแล้วก็เดียซี่แล้วก็เป็นเนคอสมาตัวที่4นะครับพลังประมาณนี้เลย 290,000 300,000 แล้วก็ 390,000 นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านกวายในการเล่น1-1เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ12ดาวนะอันนี้ก็คือ12ดาวแล้วนะฮะก็คือดูดเกจ3เทิร์นนะครับผมก็ทำให้มาชาโดเนี่ยก็โดนเสียเลือดตั้งแต่การโจมตีรอบแรกแต่เห็นไหมว่ามาชาโดเนี่ยเข้าไปสิงแล้วก็ทำดาเมจนะครับแต่เหมือนว่าไม่ตายนะครับก็คือนกควายก็ชนะไปด้วยความที่ว่าพลังเหนือกว่านะครับผมทำให้มาชาโดเนี่ยแทบไม่ได้เล่นนะฮะแต่นั่นแหละนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะทำดาเมจได้ประมาณนึงแล้วก็ฆ่าได้ฟรีตัวนึงเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยคือมันก็เสียเลือดไปเยอะมากนะครับจนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถสู้ตัวของซาเชียนได้เลยนะครับอาโทกีนะไม่ใช่ซาเชียนนะเป็นสมาเซนต้านะฮะได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยแม้แต่1-1เนี่ยไอ้พวกโปเกมอนที่แบบว่ามีความสามารถในเรื่องของการเอาชีวิตรอดสูงๆเนี่ยมันก็ยังคงเล่นได้ดีกว่าได้อะไรกว่ามากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกครั้งนึงนะตอนที่มาชาโดแพ้นะครับแพ้เพราะว่าอะไรนะฮะอ่ะมาชาโดแพ้เพราะว่าอะไรนะครับดูช้าๆซัดๆนะฮะผมเพราะว่าเข้าเทิร์นมาโดนดูดพลังโจมตีไป2รอบนะครับนี่โดนดูดพลังโจมตีไป2รอบนะครับแล้วก็โดนเปิดก่อนเนาะโดนสกิลโจมตีนะครับผมซึ่งมาชาโดเนี่ยเขาโดนติดพาสติฟจากตัวของไอเทมด้วยมันก็เลยตายไปแต่เห็นได้ไหมว่ามาชาโดเนี่ยตายไปแล้วนะครับถ้าในช็อตที่มาชาโดไปสิงเนี่ยแล้วบังเอิญว่านกวายเนี่ยมันไม่ได้ถึกมากขนาดนี้ไม่ได้ถึกเท่าตัวของไอดีท็อปหนึ่งเนี่ยตายคืนได้เลยนะฮะถ้าตายคืนได้เนี่ยก็คือกลายเป็นว่ามาชาโดเนี่ยก็จะไม่ตายนะครับจะมีชีวิตรอดแล้วก็จะมาสู้ต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของนกวายเนาะซึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูความต่างของพลังละกันนะครับว่านกวายของคนเนี้ยที่เป็นตัวท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็คือชุนม่าเนี่ยเกียร์ 290,000 เนาะอ่ะกับตัวของมาชาโดของเขาเนี่ยเกียร์แค่ 200,000 เองนะฮะห่างกันเกือบหลักแสนถ้ามาชาโดเกียร์เท่ากันกับนกวายนะตายนะครับถ้าดาวเท่ากันกับนกวายเนี่ยตายนะครับนกวายเนี่ยตายเลยนะฮะโดนสิงล่างเข้าไปเนี่ยตายแน่นอนนะครับผมอ่ะกลับอันนี้เนาะแม้ในปัจจุบันเนี่ย1-1ก็แทบจะลำบากชีวิตมากแหละนะฮะเล่นลำบากมากเลยนะฮะสู้ใครก็ไม่ค่อยจะได้แล้วถ้าพลังไม่ห่างเกินไปเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่ยังใช้นกวายอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังเก่งอยู่ไหมหรือว่าไม่เก่งแล้วจริงๆนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าใครอวยก็ใช้ได้ตามปกตินั่นแหละเพราะว่าถ้าเล่นในการแบกด่านเนี่ยมันยังแบกด่านได้อยู่นะฮะผมจากตรงนี้เนาะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน